วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Virtual Gamer นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเกมหลากหลายสไตล์ต่างพัฒนาออกมาเพื่อตอบโจทย์คนเล่นเกมอยู่มากมายภายในตลาดเกมทั้งไทยและทั่วโลกซึ่งเกมเหล่านี้ก็ล้วนมีความน่าสนใจที่ถูกแตกต่างกันออกไปค่ะและวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนำเกมมือถือออฟไลน์อันดูน่าเล่นที่พวกเราอยากแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ลองเล่นกันค่ะส่วนจะมีเกมไหนที่เพื่อนๆอยากลองเล่นกันบ้างนั้นต้องตามมาดูกันเลยนะคะDinosaur Hunter 2018จัดว่าเป็นเกมแนวล่าไดโนเสาร์ที่ทางผู้เล่นจะได้มาสวมบทบาทเป็นนักล่ามากประสบการณ์ที่พร้อมจะคว้าปืนเข้าเจาะยิงไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์นอกจากตัวเรานะคะจะเป็นผู้ไล่ล่าแล้วยังอยู่ในสถานะที่เราจะมีโอกาสที่เป็นผู้ถูกไล่ล่าจากไดโนเสาร์เช่นกันค่ะและภายในเกมนี้คุณจะได้สนุกและท้าทายไปกับการทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด่านและเมื่อทางผู้เล่นสามารถพิชิตภารกิจได้นั้นตัวเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลเป็นค่าประสบการณ์การทำคะแนนไปจนถึงโบนัสก้อนโตที่คุณสามารถนำมาอัปเกรดหรือทำการซื้ออาวุธปืนคู่ใจในการไล่ล่าฆ่าไดโนเสาร์ได้อีกด้วยนะคะนับว่าเป็นเกมแนวไล่ล่าไดโนเสาร์ที่ดูน่าสนใจและมีภาพกราฟิกอันดูสวยงามที่เอาไว้เล่นกันเพลินเลยทีเดียวนะคะ Entity A Horror Escapeมาลองเปลี่ยนอารมณ์กับเกมแนวสยองขวัญกันบ้างที่มาพร้อมกับเรื่องราวของคฤหาสน์ร้างและเต็มไปด้วยเหล่ากลไกปริศนาลึกลับที่รอให้ทางผู้เล่นเข้าไปพิสูจน์กันภายในเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นทำการสำรวจค้นหาทุกวิถีทางเพื่อหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ให้จนได้ค่ะและที่สำคัญภายในเกมนี้ก็จะมีหญิงสาวโรคจิตที่ออกมาคอยก่อกวนไล่ล่าตามฆ่าตัวเราอย่างไม่หยุดหย่อนและหากเธอจับตัวเราได้นั้นแน่นอนนะคะว่าทางผู้เล่นต้องถูกฆ่าโดยทันทีซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมที่จะมาเสริมความท้าทายและน่าตื่นเต้นที่จากว่าตัวเราจะได้เจอกับกลไกสุดล้ำแล้วยังต้องมาเจอกับเรื่องราวและบรรยากาศชวนขนลุกที่สาวกเกมหลอนต้องลองโหลดไปเล่นกันนะคะ Man or Vampireถือว่าเป็นเกมวางแผนสไตล์ RPG ลูกผสม Turn Based ที่ดูน่าสนใจนับตั้งแต่เกมเปิดตัวเลยก็ว่าได้นะคะและสำหรับเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นพระราชาที่คุณจะต้องมาทำการจัดสรรกองกำลังเพื่อนำทัพไปปราบปรามเหล่ามารร้ายที่มาบุกโจมตีเมืองและเกมนี้ก็มีเหล่าตัวละครทั้งมนุษย์และแวมไพร์ที่มีทักษะความสามารถอันดูแตกต่างกันมาให้ทางผู้เล่นได้เลือกจัดทีมกันแบบปาร์ตี้4คนซึ่งทางผู้เล่นสามารถวิเคราะห์ทักษะสกิลลักษณะการโจมตีการสนับสนุนภายในทีมและการเดินหมากการต่อสู้ตามจุดต่างๆในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างอิสระเลยค่ะนอกจากนี้ภายในเกมยังมีระบบที่น่าสนใจอย่างเช่นระบบการเปลี่ยนอาชีพตัวละครได้อย่างตามใจชอบรวมไปถึงระบบการศึกษาทักษะสกิลขั้นสูงจากเพื่อนร่วมทีมก็ดูน่าเล่นไม่เบาเลยนะคะ Talk Dripอีกหนึ่งเกมรถแข่งสุดมันที่สายทางโค้งต้องมาลองเล่นกันนะคะโดยเกมนี้ก็มีเป้าหมายในการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่การเร่งความเร็วเข้าสู่เส้นชัยเพียงอย่างเดียวแต่สำหรับเกมนี้มันมีมากกว่าความมันที่เหล่าผู้เล่นต้องทำคะแนนด้วยลีลาผาดโผนไปกับการเบิร์นล้อปัดดริฟต์ในทางโค้งอันสุดท้าทายพร้อมกับการเร่งสปีดเข้าเส้นชัยกันแบบเฟี้ยวๆและแน่นอนนะคะว่าเกมนี้ก็มีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้กันมาพร้อมกับฉากสถานที่ภาพกราฟิกอันดูสวยงามแถมเกมนี้ก็ยังมีการปรับระบบฟิสิกส์ภายในเกมให้ดูสมจริงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีระบบการปรับแต่งตัวรถเครื่องยนต์ด้วยอุปกรณ์มากมายให้รถของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นงานนี้คุณจะได้โชว์ลีลากันแบบจัดเต็มบนสนามแข่งที่นับว่าเกมนี้ก็น่าลองไม่เบาเลยนะคะ Dead Invasion Survivalมาต่อกันที่เกมแนวเอาชีวิตรอดไปกับเกมเดินหน้ายิงฝูงซอมบี้กันแบบโมโมบุคคลที่3ที่งานนี้คุณจะได้พบกับเรื่องราวในเมืองเล็กที่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดโดนฝูงซอมบี้บุกครองเมืองโดยทางผู้เล่นจะมาสวมบทบาทเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ต้องทำการเผชิญหน้ากับเหล่าซอมบี้หลากหลายแบบพร้อมกับการดิ้นรนหาทรัพยากรเพื่อทำการหลบหนีออกจากเมืองแห่งนี้ก่อนที่จะกลายมาเป็นซอมบี้นั่นเองค่ะและสำหรับรูปแบบเกมนี้นะคะจะเป็นการตะลุยด่านไปตามท้องเรื่องแถมตัวเกมจะมีตัวละครให้เราได้เลือกเล่นกัน3ตัวละครบวกกับเหล่าอาวุธหลายประเภทที่คุณสามารถเลือกไปซัดเจ้าซอมบี้ได้นั่นเองค่ะและเมื่อตัวเราสามารถกำจัดซอมบี้ได้นั้นก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมทั้งชิ้นส่วนอาวุธเงินตรากระสุนปืนรวมไปถึงยาฟื้นเลือดของตนเองที่มันทำให้เรานั้นอยู่รอดได้ต่อไปนั่นเองค่ะและครั้งนี้นะคะพวกเราก็ได้มาแนะนำเกมออฟไลน์ให้กับเพื่อนๆได้ลองเล่นกันแล้วคราวหน้าพวกเราจะมาแนะนำเกมอะไรต้องมาติดตามชมกันนะคะและหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทำการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเราก่อนใครกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ